นินมรกตดำชนชนะแชมป์4สมัยคว้าเงินเดิมพัน9ล้านบาทหลังจากที่มีโควิดก็เงียบๆเมื่อกันไปนานนะคะณวันนี้บ่อนบางที่เปิดแล้วก็เรียกว่าเป็นบ่อนชนโคเคยเห็นกันไหมคะพาคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะเปิดใหม่ในรอบหลายปีคนเยอะมากจัดคู่เอกให้ดูกันเลยนะคะวันนี้ที่บ่อนโคตำบลนาบินหลานะคะมีคู่เอกคือวัวนินมรกตดำอายุ3ปีท้าชนกับวัวโหนดจอมโจรพันหน้าแชมป์เก่า4สมัยค่ะไปดูเริ่มและแหมไล่ทิ่มกันพื้นก็เป็นดินนะคะดูซิว่าใครจะจมดินจะหงายท้องคนดูมาจากหลายจังหวัด 1,000 คนค่ะภาคใต้เปิดวันแรกนะภาคใต้จังหวัดตรังชอบค่ะมาแล้วค่ะนี่ดูสิ2ตัวดูหูไม่เคยเห็นเหมือนกันนะชนกันวันนี้เวลา10นาฬิกาค่ะเปิดบ่อนวันแรกสถานการณ์โควิดก็เริ่มดีขึ้นค่ะพี่น้องก็มากันเป็นพันเรียกว่าใหญ่โตพอสมควรคู่เอกที่เด็ดที่สุดก็คือคู่ของเจ้าโหนดจอมพันหน้าค่ะหรือว่าลูแปงแชมป์4สมัยของพี่มนูนค่ะพี่มนูนนี่เป็นคนจังหวัดตรังนะคะพบกับนินมรกตใหม่ๆจริงๆเลยนินมรกตนี่ไม่เคยแข่งชนวัวมาก่อนเลยนะคะอายุ3ปีเหมือนกันเกิดช่วงโควิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเจอแชมป์อะไรเจออะไรกับใครเขานะคะก็มาชนกันค่ะแต่พี่ราชาเจ้าของเจ้านินมรกตเนี่ยบอกว่าดูเฉยๆไม่สนุกค่ะต้องวางเดิมพันด้วยอะไรครับเดิมพันไป9ล้านบาทค่ะอ้าวดู9ล้านบาทอ้าวเริ่มปิดตาสร้างความฮือฮากันละค่ะคนดู 1,000 คนก็มาดูว่าใครถือหางข้างไหนใครจะชนะเจ้านินมรกตในฐานะที่สดกว่านะเป็นแชมป์ที่ว่ายังไม่เคยเป็นแหละว่าจะมาชิงแชมป์ลงสนามครั้งแรกครับลงสนามครั้งแรกค่ะเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะแต่นินมรกตนี่ดูปอนต่อปอนแล้วก็ได้เปรียบค่ะรูปร่างดีกว่าช่วงดีกว่าแล้วก็ความสดก็ดีกว่าค่ะแข่งไปเรื่อยหายท้องแล้วครับนั่นเรียบร้อยค่ะเจ้านินมรกตตัวดำชนะไปแล้วเจ้าโหนดนอนแอ้งแม้งอ้าวใครถือหางเจ้าโหนดก็เซ็งเบื่อกันไปตามๆกันเอาเก็บตังค่ะสรุปแล้วนินมรกตชนะนะคะด้วยช่วงตัวด้วยน้ำหนักด้วยความสดปอนต่อปอนแล้วยังไงก็ได้เปรียบไปถามเจ้าของบ่อนดีกว่าเจ้าของบ่อนพีระดาวันบอกว่าโอ้ยดีใจค่ะปิดมาตั้งนานแล้วชาวบ้านเนี่ยไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในหมู่บ้านเลยพอเปิดปุ๊บคนมาพันกว่าคนขายของได้เรียกว่ามีตลาดนัดอยู่แถวๆนั้นเลยนะคะคนเลี้ยงวัวก็ดีใจค่ะคนขายหญ้าก็ได้เอาหญ้ามาขายกันอีกด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูวัวชนกันแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะบ่อนจะเปิดไปตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะเรื่องของการจอดรถเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะถ้าใครมาเสียค่าจอด50บาทมีให้ดูอย่างนี้ยังมีอีกหลายคู่นะคะอันนี้คือคู่เอกแต่เงินที่เขาวางเดิมพันกัน9ล้านเนาะเป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับของพี่น้องทางใต้ที่บอกว่าโหดดังแล้วก็ชอบมากครับเรื่องของวัวชนนี่นะคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.